เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมามีรายงานว่าอัตราการเผาไหม้ชิบะเพิ่มสูงขึ้นถึง 1,900% เนื่องจากชิบะอาร์มีได้รับแรงบันดาลใจจากวันดาวน์โหลดเกมชิบะที่กำลังจะมาถึงตัวติดตามการเผาไหม้ของชิบะเบิร์นได้รายงานว่าในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานั้นมีการส่งถูกเข้นชิบะอินุจำนวนมากเป็นประวัติการไปยังกระเป๋าเงินที่ตายแล้วดังนั้นอัตราการเผาไหม้ของโทเค็นสุนัขเหล่านี้จึงพุ่งสูงขึ้นข้อมูลจากเว็บไซต์ชิบะเบิร์นแสดงให้เห็นว่าในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานั้นอัตราการเผาผลาญเพิ่มขึ้นถึง 1,867.60% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาก่อนหน้านี้ที่คล้ายคลึงกันครั้งนี้ชิบะจำนวนมากกว่า268ล้านชิบะถูกส่งไปยังกระเป๋าเงินที่ไม่สามารถใช้จ่ายได้และถูกล็อกไว้อย่างถาวรข่าวนี้ชิบะชิ้นใหญ่ที่สุดถูกชิบะเบิร์นแพลตฟอร์มนี้เปลี่ยนแปลงโทเค็นมีมจำนวน257 ล้านรายการไปยังกระเป๋าเงินอินฟิโนตามที่เว็บไซต์ข่าวคริปโตชื่อดังอย่าง YouToday ได้รายงานเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาวันดาวน์โหลดอย่างเป็นทางการสำหรับเกมชิบะ Eternity ที่รอคอยกันมาอย่างยาวนานได้ถูกเคลื่อนไปในวันที่1ตุลาซึ่งประกาศในตอนแรกเป็นวันที่6ตุลาซาโตชิคุซามะหัวหน้านักพัฒนาของชิบะและเกมกล่าวว่าในวันที่1ตุลานี้เขาจะเปิดเผยเรื่องราวและแผนทั้งหมดสำหรับการ์ดเกมสะสมแบรนด์ชิบะสำหรับสมาร์ทโฟนก่อนหน้านี้มีรายงานว่ากำไร 5% จากเกมจะถูกนำไปใช้ในการเบิร์นชิบะในช่วงเดือนสิงหาคมเกมดังกล่าวได้รับการทดสอบในเวียดนามซึ่งเกมดังกล่าวได้รับความนิยมการเปิดตัวครั้งแรกเกิดขึ้นที่ออสเตรเลียบน iOS หลังจากนั้นชิบะอินเทอร์นิตี้ก็ได้เปิดตัวบน Android เช่นกันและในปัจจุบันราคาของเหรียญชิบะอินุนั้นซื้อขายกันอยู่ที่1116มีศูนย์นำหน้าอยู่ทั้งหมด4ตัวต่อค่าเงิน US ดอลลาร์สัญญาณทางเทคนิคตัวชี้วัด CDC Action Zone ของเราตอนนี้ยังคงอยู่ในโซนสีแดงเรายังคงมองเห็นตัว MCDX ยังคงเป็นอยู่โซนสีเหลืองซึ่งเหมาะสำหรับการซื้อเพื่อสะสมเกมกำไรในอนาคตหากเส้น MCDX ของเรานั้นเข้าสู่โซนสีแดงสัญญาณสิ้นสุดของฤดูหนาวอาจจะจบลงแล้วและสำหรับเพื่อนๆคนไหนหรือกูรูท่านใดที่มีความรู้หรือความคิดเห็นเพิ่มเติมก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้และสำหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ